้ำไปต่อกันที่ต่างประเทศกันหน่อยบรรยากาศสถานการณ์นะในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาที่ฟิลิปปินส์ค่ะคุณผู้ชมผู้โดยสารหลายหมื่นคนนะคะติดค้างที่สนามบินของฟิลิปปินส์ค่ะหลังจากไฟฟ้าดับทำให้อุปกรณ์สื่อสารและเรดาร์ใช้การไม่ได้ก็ส่งผลทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินต้องยกเลิกล่าช้าหรือเปลี่ยนเส้นทางค่ะมันก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเหนือการควบคุมนะพอเกิดอุปกรณ์ขัดข้องแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่สนามบินก็กล่าวบอกว่าระบบการจัดการการจราจรทางอากาศได้รับการกู้คืนมาบางส่วนในช่วงเย็นของวันอาทิตย์นะคะและเที่ยวบินต่างๆก็เริ่มบินขึ้นและลงจอดในกรุงมะนิลาได้บ้างแล้วผู้โดยสารติดค้างค่ะแน่นอนละโกรธเครื่องรำคาญกับการทำงานผิดพลาดและขาดข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สนามบินพร้อมเรียกร้องการชดเชยเวลาที่สูญเสียไปรวมทั้งค่าเสียหายจากการยกเลิกเที่ยวบินด้วยการเปลี่ยนเส้นทางความล่าช้าของเที่ยวบินอันนี้คือผลที่ตามมานอกจากนี้ก็มีที่ไต้หวันด้วยนะคะที่ EVA Air ค่ะบอกปั่นป่วนกันเลยเช้าวันนี้พนักงานจัดการสัมภาระกว่า100คนนัดกันหยุดงานกระทันหันค่ะอ้างว่าเป็นวันหยุดปีใหม่นะคะเป็นวันหยุดปีใหม่วันหยุดตามกฎหมายค่ะโดยที่เพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศได้โพสต์นะคะโพสต์นี้จะเห็นได้ว่าสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามาจากการที่ไม่พอใจของการที่ได้โมนัสเพียงแค่1เดือนนะคะค่ะนี่ค่ะซึ่งก็ทำให้สัมภาระของผู้โดยสารเนี่ยตกค้างแล้วก็มีการยกเลิกในบางเที่ยวบินไปด้วยเบื้องต้นเนี่ยกระทบประมาณสัก20เที่ยวบินได้20เที่ยวบินโอ้โหแล้วช่วงนี้เทศกาลเนี่ยค่ะคนก็เดินทางเยอะเนาะนี่เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะในช่วงการเดินทางเทศกาลนอกจากคนเยอะแล้วเนี่ยนะปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมีการเดินทางในเฉพาะประเทศเนี่ยนะเฉพาะในประเทศบ้านเราเนี่ยมีปัญหาบ้างหรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็นสายการบินดีเลย์บ้างไหมหรือว่าสัมภาระตกค้างบ้างไหมสื่อสารกันได้อะส่งข่าวกันได้เราก็อยากรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปแล้วป๊อปปี้ไปฉลองที่ไหนไหมไม่ได้ไปเลยค่ะจริงเหรอจริงเหรออย่าให้ถามกลับนะคะอย่าให้ถามกลับนะไม่ทานข้าวนี่ก็ถือว่าไปฉลองไหมไม่ค่ะไม่ทานข้าวไม่ได้ไงก็นอนค่ะบางคนบอกว่าสวดมนต์ข้ามปีบางคนบอกว่านอนข้ามปี